สวัสดีค่ะวันนี้ก็มารีวิวกระเป๋าหลุยส์วิตตองเป็นวินเทจนะคะชื่อหลุยส์วิตตองพอร์เทรตดับเบิลราบัสนะคะตัวนี้จะเป็นวินเทจนะคะเป็นจริงคือมันเป็นภาษาฝรั่งเศสก็แปลว่ากระเป๋าหนังสองชั้นก็น่าจะหมายความว่าเป็นกระเป๋าหนังสองใบแล้วก็มาเย็บติดกันก็เลยเป็นกระเป๋าหนังสองชั้นเพราะจริงๆคือใบนี้กระเป๋าใบนี้คือเป็นกระเป๋าหนังสองใบแล้วก็เอามาเย็บติดกันนะคะจะถือเป็นครัตก็ได้นะคะถือเป็นครัตแบบนี้ก็จะมีสองด้านนะคะมีสองด้านอย่างนี้นะคะเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีดีไซน์แปลกๆบอกกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะคะก็คือมันเป็นกระเป๋าหนัง2ใบแล้วก็มาเย็บติดกันก็ความพิเศษของเขาคืออีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหมุดสีทองอีกฝั่งหนึ่งเป็นหมุดสีน้ำตาลเป็นวินเทจนะคะไม่มีผลิตแล้วแล้วก็ไม่ได้มีบางจำหน่ายในช็อปแล้วคือเป็นเลิกผลิตไปแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลุยส์วิตตองอาจจะเอามารีเมคใหม่คือเอากลับมาทำใหม่หรือเปล่าแต่ว่าคุณภาพและวัสดุก็จะไม่ได้เหมือนเดิมแน่ๆอันนี้คือเป็นวินเทจนะคะตัวหนังค่อนข้างจะเทคทนแข็งแรงเหนียวนะคะตัวหนังจะจับดูคือมีความเหนียวนะคะจะไม่เหมือนแคนวาสรุ่นใหม่นะคะกระดุมก็เป็นกระดุมแป๊กนะคะที่ตัวแป๊กก็ไม่มีอะไรปั๊มเลยเพราะว่าเป็นรุ่นวินเทจตัวนี้รู้สึกว่าจะยังไม่มี DC นะเป็นรุ่นที่ยังไม่มี DC กระเป๋ารุ่นนี้เจอได้ทั้งที่เป็นมี DC และก็ไม่มี DC แต่มี BS จะมีแน่นอนแล้วก็มี S จะมี2ตำแหน่งนะคะอาจจะอยู่ตรงมุมตรงนี้นะคะอาจจะอยู่มุมตรงนี้หรือมุมตรงนี้นะคะแต่ใบนี้อยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้ BS ก็เขียนแค่ว่า S หลุยส์วิตตอง Made in France น่าจะอยู่ตรงนี้นะคะแต่อาจจะหายจากการไปลอก Made in France แล้วก็ DC อาจจะอยู่ตรงนี้แต่จะอาจจะหายไปจากการลอกเหนียวแล้วนะคะถ้าใครใช้รู้ก็ใช้หลุยส์วิตตองอยู่ก็จะรู้ว่าเหนียวเป็นยังไงนะคะสังเกตง่ายนะคะก็คือเปิดมาเอาฝั่งที่เป็นหมุดดำก่อนจริงมีสายสะพายยาวด้วยนะคะเป็นสายสะพายก็จะเป็นสายสะพายวินเทจนะคะเดี๋ยวอธิบายกระเป๋าก่อนตัวกระเป๋าจะมี2ด้านนะคะก็คือกระเป๋า2ใบมารีเมคด้วยกันก็เขาทำกระดุมเป็นสีน้ำตาลแล้วก็กระดุมอันนี้กระดุมนะก็เป็นกระดุมนั่นแหละกระดุมทองเหลืองแล้วก็อาจจะมาปะทำสีน้ำตาลทับไปอะไรเงี้ยเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นหมุดทองนะคะแต่ก็เกิดการลอกแล้วก็ใช้แล้วก็ลอกไปไม่ได้ปกตินะคะด้านข้างก็ยาแนวค่ะก็คือเป็นการเอากระเป๋า2ใบมาเย็บติดกันนะคะดูด้านหน้าอันนี้ก็สีทองนี่คือน่าจะเป็นด้านหน้าเพราะว่าดีเราสังเกตว่า BS อยู่ตรงนี้นะคะ BS ตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดมาก็ปึ๊บนี่ค่ะค่ะก็จะเป็นก็เจอแป๊กตรงนี้นะคะแป๊กด้านในอยู่ตรงนี้แล้วก็เจอใหม่ช่อง1นะคะเจอใหม่ช่องก็จะมีหมุดที่ต่อเพื่อให้กระเป๋า2ใบติดกันนะคะแล้วก็เย็บด้วยมีรอยเย็บข้างในนะคะแล้วก็มีหมุด2หมุดนะคะฝั่งนี้ก็มีหมุด2หมุดนะคะหมุด2หมุด1หมุด2หมุดนะคะเพื่อก็ให้กระเป๋าเย็บติดกันนะคะเรามาดูฝั่งสีน้ำตาลกระดุมสีน้ำตาลนะคะก็จะเป็น1ช่องเหมือนกันแล้วก็2ช่องเหมือนกันแต่ฝั่งนี้จะไม่มี DC BS อะไรเลยก็คือมีหมุด2ตัวเหมือนกันแล้วก็มีกระดุมเป๊กตัวดูไปด้านในตัวนี้คือผ่านการลอกเหนียวแล้วนะคะเหนียวยังไงคือใครใช้กระเป๋าหลุยรุ่นก่อนๆนะที่เป็นซับในเป็นซับในสีขาวหรือสีอะไรสีดำอะไรเงี้ยจะเป็นจะลอกเหนียวถ้าใครใช้อย่างพวกรุ่นบักเก็ตอะไรเงี้ยถ้าใครเคยใช้ก็จะรู้นะคะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นเย็บติดกันแล้วก็ทำเป็นตัวตะขอเกี่ยวตรงนี้นะคะตะขอเกี่ยวแล้วก็เอาตัวห่วงนี้มาใส่นะคะ2อันเพื่อจะเอาสายตัวนี้นะคะสายก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นห่วงแบบนี้นะคะห่วงก็คือตรงนี้ต้องบีบเข้าแล้วก็เย็บไปกันนี้นะคะเพื่อไปเกาะตรงห่วงนี้ห่วงเกาะมันคือเป็นวินเทจมากเลยนะคะนี่คือวินเทจมาสายก็เป็นสายวินเทจสายตัวนี้ก็จะมีรองบานนะแต่จะไม่มี DC BS อะไรเลยฉะนั้นเราก็ใช้ไปเลยชิวๆนะคะรองบาก็จะไม่มีบีเสียก็เป็นรองบาสังเกตได้ยังไงว่าเป็นอะไรยังไงคือสังเกตได้ว่า BS ไม่ใช่วินเทจก็ไม่วินเทจคือถ้าใช้ไปเรื่อยๆก็จะรู้ก็ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะคะ
ก็จะสะพายบ่าได้ cross body ได้นะคะตัวกระเป๋าคือยี่กว้าง24นะคะแล้วก็ตรงนี้สูง16เซนติเมตรใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดนะกว้าง24สูง16เซนนะคะความยาวทางนี้24ก็สูงอยู่แค่นี้ค่ะตัวนี้คือก็บอกแล้วมีรุ่นที่มี DC แล้วก็ไม่มี DC แล้วก็รู้สึกว่าจะไม่มีรุ่นที่มี BS ด้วยนะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่คือรุ่นที่ไม่มี DC มีเพราะว่ามันเข้าผลิตมานานพอสมควรเป็นรุ่นแรกๆที่หลุยผลิตออกมานะคะคือไม่มีวางจำหน่ายแล้วตอนนี้คือเป็นของที่เก่าเป็นของรุ่นเก่าที่เก็บมาแล้วคือซับในก็จะเป็นซับในอันนี้คือซับในยังก็รุ่นใหม่แล้วนะคะเพราะว่ามันมี DC แล้วแต่เนี้ยนะตัวนี้รุ่นนี้น่าจะมี BS อยู่ตรงนี้แหละแต่ว่า BS น่าจะหายจากการโรคเหนียวแน่นอนเพราะว่าไอ้ DC น่าจะหายไปจากการโรคเหนียวแล้วก็มีคําว่า Made in France ด้วยมันจะเขียนอยู่ช่วงมุมตรงนี้แต่ว่าไอ้นี้ไม่มีแล้วก็คือไม่น่าจะมีแล้วนะคะอันน่าจะหายการเจาะเหลียวว่าอายุอับอนามกระเป๋าก็น่าจะประมาณ 40-50 ปีได้นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หายากเป็นรุ่นที่สะสมผลิตน่าจะประมาณปี60ถึงปี70นะคะปีนี้ครับผิดก็กี่ปีแล้วเนี่ยนี่2021แล้วนะคะก็50กว่าปีแล้วค่ะ50กว่าปี60ปีแล้วกระเป๋าหลุยส์คืออยู่ยงคงกระพันมากกระเป๋าหลุยส์รุ่นก่อนรุ่นวินเทจนี่คือคงทนถ้าใครใช้กระเป๋าหลุยส์รุ่นวินเทจจะหลงรักมากเพราะว่านางทนมากตัวเคนวาสตัวเคนวาสรุ่นเก่านี่คือโอเคเลยแต่คาวไฮก็มันก็คือเหมือนปัจจุบันแหละก็อาจจะผุพังไปได้ง่ายพอสมควรเปื้อนนู่นเปื้อนนี่ได้ง่ายแต่ตัวเคนวาสคือทนใช้อึดใช้ทนมากไม่จางสังเกตได้นะคะอันนี้คือหลุยส์วิตตองรุ่นพอตเช็ดดับเบิลระบิดนะคะก็คือแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสก็คือกระเป๋า2ชั้นก็คือกระเป๋าก็ทำความหมายก็น่าจะเป็นกระเป๋า2ใบเย็บรวมติดกันอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ดูง่ายๆนะคะดูง่ายจริงๆว่าตัวซับในตัวซับในเขาจะเป็นเอกลักษณ์พอสมควรนะเคนวาเอตัววินเทจเนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็อาจจะดูยากที่หนึ่งเพราะว่ามันก็จะปลอมได้จีนก็ปลอมเยอะๆเนาะแต่ว่าวินเทจค่อนข้างปลอมยากและตัวเคนวาสเขาค่อนข้างจะใช้สายก็จะเป็นสายเคนวาสนะคะรุ่นนี้จะไม่ใช่สายคาวไฮสายเป็นเคนวาสแล้วก็ทนมากแต่อะไหล่คือจะลอกตามการใช้งานตามการเวลานะคะอะไหล่ตัวนี้คือจะลอกยังไงก็ลอกแล้วก็มีหมดก็หลุยส์วิตตองอินฟรานซ์รุ่นไม่หลุยส์วิตตองนะคะทั้งสองด้านแค่นี้เองรุ่นนี้คือหลุยส์วิตตองพอสเทดดับเบิลรับบิดนะคะกระเป๋า2ชั้นก็ยังไงอ่ะก็เป็นรุ่นที่หายากเพราะว่าไม่มีผลิตแล้วนะคะรุ่นที่เห็นอยู่ก็อาจจะเหลือน้อยก็คือเป็นรุ่นที่เก่าเก็บเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเก็บลืมอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าเจอใบใหม่แล้วใบนี้อาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันแบนอาจจะใช้อะไรใส่อะไรได้ไม่เยอะคือใส่กระเป๋าสตางค์ก็ไม่ได้ถ้าใส่มันก็พองมันก็ทรงกระเป๋ามันก็จะไม่สวยใส่โทรศัพท์ก็ไม่ได้ก็คือก็ใส่ได้เป็นแบงค์เป็นอะไรเนี้ยเป็นเอกสารอะไรได้นิดหน่อยคือมันก็ต้องเล็กเนาะเอกสารถ้าเป็น A4 ก็ต้องพับก็เลยอาจจะอะไรนะสภาพเกินปีสภาพเกินอายุคือสวยเกินอายุประมาณนั้นนะเพราะว่ามัน60ปีถึง60ปีแล้ว50 60ปีแล้วใบนี้นะคะรู้กันเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันปีด้านหลังผิดหรือเปล่าแต่ว่าดูในแคตตาล็อกเขาคือมันเริ่มผิดครั้งแรกอยู่ที่ประมาณ1960ถึง1970แล้วก็อาจจะมีปี19กว่านะไม่แน่ใจว่ามีผิดขึ้นมาอีกไหมเพราะว่าแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้เพราะว่า DC มันหายไปการลอกเหนียวแล้วจริงๆเราน่าอาจจะประมาณปี8กว่าหรือ9กว่าเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วแต่เราก็ดูตามแคตตาล็อกไปก่อนแคตตาล็อกมันระบุเวลาสร้างประมาณผลิตประมาณปี1960ถึง1970นะคะเพราะว่ามันไม่มี BS เพราะว่าโคตรยังไงอันนี้รุ่นเก่าเพราะถ้ารุ่นเตารุ่นใหม่หน่อยมันก็จะเขียนว่าหลุยส์วิตตอง Made in France แล้วก็ DC จะอยู่ตำแหน่งหนึ่งแต่นี่คือตำแหน่ง BS คือแค่มีแค่ว่า Louis Vuitton ก็ Made in France มันไม่มีก็น่าจะเป็นรุ่นวินเทจอีก
คือก็ค่อนข้างเก่าพอสมควรถ้าสังเกตตามตัวกระเป๋านะคะสังเกตตามลักษณะกระเป๋าเอกลักษณ์กระเป๋าอย่างเงี้ยก็ถ้าใช้แล้วก็จะรู้นะถ้าคนที่จับมามีเยอะก็จะรู้เนาะนะคะวันนี้ก็ฝากไว้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ